องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องตำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งครับของทั่วโลกเลยนะครับไม่น่าเชื่อเวลาเราไปเปรียบเทียบเรื่องราวของอารยธรรมโบราณต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งซึ่งมันมักจะมีการบันทึกไว้เสมอๆนะครับบางคนก็บอกว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหลังยุคของยุคน้ำแข็งไงพอเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาปุ๊บน้ำทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำแข็งละลายเพราะอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้นั่นก็คือตำนานน้ำท่วมโลกนะครับตำนานน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่เนี่ยนะครับมักจะมีลักษณะร่วมกันหลายๆอย่างนั่นก็คือมันมักจะมีการบอกว่ามันทำให้เกิดขึ้นโดยพระเจ้าหรือโดยเทพเจ้าเพื่อทำลายล้างอารยธรรมนะครับเป็นการลงโทษความบาปของมนุษย์แล้วก็แน่นอนเป็นจุดเริ่มต้นจักรวาลใหม่นะครับที่ทำให้เกิดอารยธรรมใหม่ๆแล้วก็ส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญก็คือไม่น่าเชื่อนะครับว่าแอ่งอารยธรรมที่มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่เนี่ยกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้คือประเทศอิรักและตะวันออกกลางนั่นก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราสำรวจข้อมูลทางด้านโบราณคดีทางด้านประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเรากลับพบว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเมโสโปเตเมียเท่านั้นนะครับที่มีเรื่องราวของน้ำท่วมโลกแต่เรื่องราวของน้ำทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นตำนานที่มีอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมมากๆนะครับแน่นอนเรื่องราวที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นชินมากๆเรื่องราวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของโนอาโนอาเนี่ยได้รับคำพยากรณ์จากพระเจ้ามานะครับบอกว่าโอ้น้ำจะทั่วโลกให้รีบสร้างเรือและเอาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปอยู่อย่างละคู่อย่างละคู่จนในที่สุดน้ำลดก็เกิดการสร้างโลกใหม่แล้วสัตว์พวกนี้ก็กลายเป็นต้นตระกูลของสิ่งมีชีวิตของทั้งโลกอันเนี้ยพบอ่านได้ในคัมภีร์โทระนะครับของศาสนายูดาซึ่งแน่นอนครับเรื่องโนอาเรื่องของเรือของโนอาเนี่ยต่อจากศาสนายูดาหรือว่าศาสนายิวเนี่ยก็มาอยู่ในเจเนซิสนะครับหรือว่าคัมภีร์ปฐมกาลของศาสนาคริสต์และมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันกับเรื่องราวของนบีนัวนะครับนบีนัวเนี่ยก็อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับของศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ศาสนาอับราฮัมเนี่ยนะครับกลุ่มเดียวกันนะครับก็มีเรื่องราวของโนอานะครับแล้วก็เรือของเขาถ้าไปดูอีกคัมภีร์นึงนะครับมหากาพย์กิลกาเมชนะครับมหากาพย์กิลกาเมชเองเนี่ยก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ด้วยนะครับมหากาพย์กิลกาเมชเนี่ยนะครับเป็นตำนานที่เก่าแก่นะครับเขาบอกว่าเขาไปเจอหนังสือเป็นแผ่นดินเหนียว12แผ่นนะครับอยู่ในห้องสมุดของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่700ปีนะครับก่อนคริสตกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้อนหลังกลับไปประมาณ 2,700-2,800 ปีที่แล้วในมหากาพย์กิลกาเมชเนี่ยก็มีเรื่องราวของอุตนาปิชติมนะครับซึ่งอุตนาปิชติมนี่ก็เรื่องราวทำนองเดียวกันเลยครับได้รับคำพยากรณ์จากเทพเจ้านะครับบอกว่าน้ำจะท่วมโลกเพราะฉะนั้นต้องสร้างเรือขึ้นมาและเอาเรือลำนี้เนี่ยบรรทุกสิ่งมีชีวิตเอาไว้จนน้ำลงแล้วก็สร้างอารยธรรมใหม่ในขณะที่ของจีนเองนะครับก็มีเรื่องราวแบบนี้จีนเนี่ยเราพูดถึงเทพเจ้านะครับที่เรียกว่าเทพเจ้าหนีวาเทพเจ้าหนีวาเนี่ยนะครับคือการออกเสียงตามแบบของภาษาจีนแมนดารินนะครับหรือภาษาจีนกลางนะครับถ้าเกิดเราเป็นเทพเจ้าในศาลเจ้าของจีนแบบไทยเนี่ยนะครับศาสนาสำเนียงฮกเกี้ยนเนี่ยจะเรียกเทพเจ้าคนนี้ว่าหนึ่งอหนึ่งอหรือว่านีวาเนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าที่เป็นสตรีครับเป็นเทพสตรีผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งนะครับซึ่งนีวาเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะครับของฝูซีฝูซีเนี่ยถือว่าเป็นวีรบุรุษนะครับเป็นฮีโร่นะครับที่เกิดขึ้นมาคู่กันกับนีวานะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดมนุษยชาติก่อกำเนิดมนุษยชาติจากไหนล่ะก็ก่อกำเนิดมนุษยชาติคนสองคนนี้คู่นี้นะครับฝูซีกับนีวาเนี่ยก็เกิดมนุษยชาติหลังจากมีน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่และสิ่งมีชีวิตหายไปหมดเพราะฉะนั้นนีวากับฝูซีเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นผู้ก่อกำเนิดมนุษยชาติแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ให้กับมนุษย์รุ่นหลังๆต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่าสัตว์การประมงการประกอบอาหาร
เรื่องราวเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเห็นไหมฮะว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อนานมากแล้วทั้งนั้นเลยในตำนานเทพเจ้าของกรีกนะครับก็มีกษัตริย์ดูเคเลียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับก็คือพาหมู่คนพาฝูงชนพาสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยหนีการน้ำท่วมครั้งใหญ่แม้แต่ในตำนานน้ำเต้าปุงนะครับตำนานน้ำเต้าปุงเนี่ยพูดกันถึงเยอะนะครับขุนบรมแล้วก็น้ำเต้าปุงพูดถึงเรื่องของขุนบรมนะครับที่เป็นผู้คนสมัยโบราณนะครับที่ช่วยเหลือเทพเจ้านะครับเทพเจ้าเนี่ยลงทันคนอื่นๆที่เป็นคนเลวในจักรวาลของลาวทางตอนเหนือเวียดนามทางตอนเหนือนะครับอันนี้พูดถึงจักรวาลแถวๆเดียนเบียนฟูปัจจุบันนี้ก็อยู่ในตอนเหนือของเวียดนามนะครับคาบเกี่ยวกับตอนเหนือของสปป.ลาวด้วยคนถิ่นนี้เนี่ยที่เรียกกลุ่มคนลาวเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของขุนบรมขุนบรมเนี่ยเกิดขึ้นจากยังไงครับเกิดขึ้นจากเทพเจ้าเห็นมนุษย์จำนวนมากในโลกเนี่ยมีความชั่วร้ายครับเพราะฉะนั้นก็เลยเสกให้โลกเกิดน้ำท่วมขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเทพก็ส่งผู้นำจากสวรรค์3คนมาพร้อมกับควายนะครับควายเนี่ยเป็นพาหนะนะครับควายนี้ก็เป็นผู้นำให้คนพวกนี้นะครับมาสร้างคนกลุ่มใหม่คนกลุ่มใหม่เนี่ยก็มาสร้างเมืองใหม่อยู่ที่เมืองที่ปัจจุบันเรียกว่าเมืองเดียนเบียนฟูหรือว่าในอดีตเนี่ยเรียกว่าเมืองแถนเมืองแถนตรงนั้นก็ดินก็อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำปลูกข้าวเมื่อกระบือที่หรือว่าควายที่ขี่มาเทพเจ้า3คนเนี้ยตายลงนะครับควายตัวนั้นก็ฝังลงในดินแล้วก็มีพืชต้นใหม่งอกขึ้นมานะครับพืชต้นใหม่ที่งอกขึ้นมาเนี่ยก็มีผลออกมาเป็นน้ำเต้าแล้วน้ำเต้าเหล่านี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นการก่อกำเนิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่นะครับแน่นอนหลายๆคนก็ตีความว่าน้ำเต้าก็เปรียบเสมือนกับตัวของมดลูกของผู้หญิงเนี่ยลองนึกภาพลูกน้ำเต้าแล้วคว่ำดูนะครับแล้วข้างในที่เป็นโพรงเนี่ยก็เหมือนกับโพรงที่จะมีสิ่งมีชีวิตได้เพราะนั้น1ใน3ของมนุษย์คนแรกก็คือขุนบรมเนี่ยก็เอาเหล็กร้อนนะครับที่เป็นเหล็กไฟเนี่ยทิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดน้ำเต้าออกมาซึ่งบางคนก็บอกมันก็คือสัญลักษณ์ของเพศชายนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นมาหลังจากมีน้ำท่วมใหญ่เห็นไหมครับว่าตำนานสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในทั่วทุกวัฒนธรรมของโลกเลยเพื่อที่จะเข้าสู่วัฒนธรรมที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็คุยกันมาเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คืออ้าวแล้วในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูล่ะมีตำนานเรื่องของน้ำท่วมโลกหรือไม่คำตอบก็คือแน่นอนครับต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับและตำนานน้ำท่วมโลกของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็อยู่ในซีรีส์ยาวของเราที่เป็นอวตารปางที่1ของนารายอวตารครับนารายปางที่1ของนารายอวตารชื่อว่ามัตสยาวตารคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ตำนานเรื่องของนารายอวตารปางที่1มัชยาวตารเนี่ยนะครับเรื่องราวย้อนหลังกลับไปยาวนานมากนะครับหลังจากนี้ก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในคัมภีร์ปุราณะนะครับซึ่งก็น่าจะตรงกันนะครับกับยุคซึ่งในประวัติศาสตร์จริงๆในโบราณคดีจริงๆของอินเดียเนี่ยนะครับก็คือยุคซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าชาวดราวิเดียนหรือว่าชาวทราวิดเนี่ยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคนกลุ่มนี้มีผิวพรรณที่คล้ำกว่านะครับก็เข้ามายึดครองพื้นที่ที่เป็นอนุทวีปเอเชียใต้อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อว่ากลุ่มอารยันซึ่งเป็นคนผิวขาวที่มีต้นกำเนิดอยู่ทางยุโรปเนี่ยก็เดินทางผ่านภูมิภาคเอเชียกลางนะครับตะวันออกกลางเนี่ยเข้ามาในอนุทวีปอินเดียนะครับแล้วก็เกิดการปะทะกันซึ่งแน่นอนการปะทะกันครั้งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นการปะทะกันในมหากาพย์รามายณะนะครับซึ่งผมก็เคยเล่าในไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวครั้งนี้เนี่ย
กลับไปก่อนหน้านั้นอีกเรื่องราวของอวตารที่เรียกว่านารายอวตารปางมัตสยาวตารซึ่งมัตสยาเนี่ยก็แปลว่าปลานะครับมัตสยาวตารก็คือการที่นารายอวตารลงมาเป็นปลานะครับเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็คือยุคที่เรียกว่ายุคกฤตายุคกฤตายุคเนี่ยเป็นยุคเริ่มแรกเลยที่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกนะครับแล้วก็ในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูในเวลานั้นเนี่ยเชื่อกันว่าพระพรหมนะครับเป็นผู้สร้างโลกแต่แน่นอนงานสร้างโลกมันก็เป็นงานเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างโลกเสร็จพระเจ้าตอนนั้นก็คือพระพรหมที่เป็นผู้ให้กำเนิดก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเหนื่อยก็เลยเข้าไปนอนพักอันนี้ก็เป็นเหมือนกันหลายๆศาสนานะครับหลายๆศาสนาก็อย่างศาสนาคริสต์ศาสนายิวอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าโอ้พระเจ้าสร้างโลกใช้เวลา7วันใช่ไหมครับแล้ววันที่7เนี่ยก็พักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่7ก็เป็นวันชบาโตเพราะนั้นก็เป็นวันที่เราต้องรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับพระพรหมเนี่ยใช้เวลาในการสร้างโลกจนเหนื่อยมากๆพอเหนื่อยมากๆก็เลยแต่แอบนอนหลับซะแต่ว่าด้วยความไม่รอบคอบของพระพรหมอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่าในจักรวาลอินเดียเนี่ยพระพรหมเป็นเทพเจ้าสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้รับการเคารพบูชาสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่มาเคารพบูชาที่ประเทศไทยมากกว่าแต่ว่าในอินเดียเองเนี่ยไม่มีการเคารพบูชาพระพรหมแล้วเพราะนั้นเรื่องราวของพระพรหมก็มักจะมีจุดรั่วอยู่หลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นพระพรหมสร้างโลกเสร็จแล้วเหนื่อยพอเหนื่อยก็เลยสะเพร่านะครับลืมเอาตำราการสร้างโลกหรือว่าตำราพระเวทเอาไว้นะครับเพราะว่าตำราพระเวทเนี่ยพระเจ้าหรือพระพรหมเนี่ยเตรียมเอาไว้ว่าสร้างโลกเสร็จนะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตนะเดี๋ยวจะเอาแมนนวลของการใช้โลกเนี่ยก็คือพระเวทนะครับแมนนวลหรือว่าคู่มือการใช้ธรรมชาติต่างๆที่ชื่อพระเวทเนี่ยให้กับฤาษีให้กับพราหมณ์ให้กับมนุษย์เพื่อที่จะให้ฤาษีชีพราหมณ์มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้โลกได้อย่างถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่พระพรหมหลับไปแล้วแล้ววางแมนนวลการใช้โลกหรือว่าคัมภีร์พระเวทไว้เนี่ยนะครับก็มีอสูรครับอสูรตัวนี้เนี่ยชื่อว่าไหยกรีวาไหยกรีวาหรือว่าไหยครีบนะครับภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียกว่าไหยครีบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกเสียงแบบตำราฝรั่งเนี่ยจะว่าไหยกรีวาไหยกรีวาเนี่ยนะครับเป็นอสูรนะครับซึ่งมีลักษณะที่พิเศษมากๆเลยนะครับก็คือมีลักษณะที่คอเนี่ยนะครับเป็นคอขนาดยาวแล้วก็รูปร่างคล้ายม้านะครับเพราะว่าคำว่าไหยาเนี่ยแปลว่าม้านะครับในขณะที่คำว่ากรีวาเนี่ยนะครับแปลว่าลำคอขนาดยาวๆก็เป็นอสูรที่มีลักษณะคล้ายม้าแล้วก็คอยาวนะครับก็ทราบเรื่องรู้มาว่าโอ้พระพรหมไปหลับแล้วแล้วแอบทิ้งตำราเล่มนี้เอาไว้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์พระเวทเนี่ยมนุษย์ก็จะมีพลานุภาพสูงมากมีอำนาจสูงกว่าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหยกรีวาเนี่ยก็เลยคิดว่างั้นเรารีบแอบไปขโมยตำราเล่มนี้มาจากพระพรหมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นไหยกรีวาก็เลยไปขโมยคัมภีร์พระเวทมาซึ่งแน่นอนครับในขณะที่กำลังแอบไปขโมยคัมภีร์พระเวทมาเนี่ยมันก็ไม่รอดพ้นจากสายตาของเทพเจ้าสูงสุดอีกองค์หนึ่งซึ่งเทพเจ้าสูงสุดอีกองค์หนึ่งซึ่งตามคัมภีร์ก็เชื่อกันว่าเป็นผู้รักษานะครับก็คือพระวิษณุดังนั้นพระวิษณุก็เลยมีภารกิจแล้วครับว่าโอ้ถ้าอสูรร้ายได้คัมภีร์พระเวทไปเนี่ยโลกจะต้องเดือดร้อนเป็นอันมากดังนั้นพระวิษณุก็เลยต้องอวตารลงมาและอวตารลงมาในวันนั้นเนี่ยก็อวตารลงมาเป็นปลาครับเพราะฉะนั้นเมื่ออวตารลงมาเป็นปลาปางนี้ของพระนารายณ์อวตารก็เลยถูกเรียกว่านารายณ์อวตารปางมัตสยาวตารเมื่อลงมาถึงในโลกนะครับก็มันก็จะต้องมีเรื่องแทรกเรื่องเสริมถูกต้องไหมครับว่าเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นของการมาช่วยโลกเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นของการมาช่วยโลกก็ต้องพระวิษณุเองเป็นเทพเจ้าลงมาบนโลกก็ต้องมาหาฮีโร่บนโลกมนุษย์ถ้าเราจำเรื่องราวของมหากาพย์มหาภารตะได้อย่างเงี้ยพระวิษณุลงมาเป็นพระกฤษณะถูกต้องไหมครับก็ต้องมาหาฮีโร่บนโลกก็คืออรชุนเพราะฉะนั้นฮีโร่บนโลกที่จะทำงานควบคู่กับพระวิษณุนะครับก็ชื่อว่าสัตยพรตสัตยพรตตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีนะครับเป็นกษัตริย์ที่มีทศพิธราชธรรมนะครับปกครองเมืองอยู่ได้อย่างดีมากวิษณุลงมาก็อยากที่จะทดสอบซิว่าเอสัตยพรตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์สูงส่งจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการพิสูจน์ตัวของวิษณุเนี่ยนะครับก็คือแปลงร่างลงมาเป็นลูกปลาน้อยครับลูกปลาน้อยอันนี้นะครับก็ไปติดอยู่ในปลักครับแล้วพระสัตยพรเนี่ยเดินทางมาเห็นลูกปลาน้อยนี่ติดอยู่ในปลักแล้วน้ำก็กำลังจะแห้งเต็มที่แล้วก็สงสารมากเลยพอสงสารมากเลยทำยังไงครับก็เลยเอามือของตัวเองเนี่ยตักลูกปลาน้อยขึ้นมาแล้วก็เอาไปปล่อยใส่ไว้ในหม้อดิน
หม้อดินก็ใส่น้ำสะอาดเต็มไปหมดแต่แล้วเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นครับเมื่อพระวิษณุที่อวตารลงมาเป็นปลาน้อยพอใส่ลงไปในหม้อดินตัวก็ใหญ่ขึ้นจนคับหม้อดินครับเพราะฉะนั้นตัวของสัตยพจน์ก็เลยต้องไปหาหม้อที่ใหญ่ขึ้นมาใส่พอหาหม้อที่ใหญ่ขึ้นมาใส่น้ำสะอาดเอาปลาใส่ลงไปปุ๊บปลาตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาคับหม้ออีกนะครับจนในที่สุดก็ต้องไปหาโอ่งมาใส่พอโอ่งมาใส่ปุ๊บปลาตัวนี้ก็ใหญ่จนคับโอ่งอีกนะครับจนในที่สุดสัตยพจน์ก็ต้องแบกโอ่งเนี่ยนะครับเอาไปใส่ไว้ในบึงพอใส่ไปในบึงปุ๊บปลาตัวนี้ก็ใหญ่คับบึงอีกหลังจากนั้นสัตยพจน์ก็เลยต้องเอาปลาตัวนี้ไปปล่อยยังมหาสมุทรปลาพอไปปล่อยยังมหาสมุทรก็ยังมีตัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนคับเต็มมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวนี้สัตยพจน์ก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วปลาตัวนี้คงไม่ใช่ปลาธรรมดาแน่นอนถึงแม้ว่าจะดูหน้าตารูปร่างเหมือนปลาธรรมดาแต่โตได้เร็วขนาดนี้ใส่ในลอยน้ำก็ใหญ่เท่าลอยน้ำใช่ไหมครับใส่เท่าองค์ก็ใหญ่เท่าองค์ใส่เท่าตุ่มก็ใหญ่เท่าตุ่มจนในที่สุดใส่เท่าบึงก็ใหญ่เท่าบึงใส่เท่าทะเลก็ใหญ่เท่าทะเลแบบนี้เนี่ยปลาองค์นี้คงจะเป็นปลาพิเศษแน่นอนนะครับก็เลยเริ่มถามคุยกับปลาละนะครับคุยกับปลาว่าเอ๊ะปลาท่านเป็นใครกันแน่ท่านน่าจะเป็นเทพเจ้ามากกว่ามั้งถึงสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระวิษณุได้เห็นแล้วว่าโอ้สัตยพจน์นี่ก็มีปัญญาเหมือนกันนะครับเมื่อมีปัญญาขนาดนี้ก็น่าจะต้องบอกความจริงแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือพระวิษณุที่อวตารลงมาที่อวตารลงมาครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรอวตารลงมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาปราบอสูรที่ขโมยคัมภีร์พระเวทไปนะครับแต่วิธีการที่จะปราบอสูรเนี่ยเราคงจะต้องเสกให้มีน้ำลงมาท่วมโลกทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้อสูรพวกนี้เดือดร้อนแล้วก็ยอมคืนคัมภีร์ออกมาแต่ปัญหาก็คือถ้าน้ำท่วมโลกไปหมดอ่ะมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยก็จะสูญเสียชีวิตกับการที่มีน้ำท่วมไปด้วยนะครับแล้วน้ำก็จะท่วมไป7วัน7คืนเพราะฉะนั้นสัตยพจน์คุณรีบเตรียมเรือคำลำใหญ่ไว้แล้วก็เอาคนที่เป็นมนุษย์โลกที่เป็นคนดีเอาสิ่งมีชีวิตของโลกต่างๆเนี่ยใส่ขึ้นมาบนเรือลำนี้แล้วเมื่อเวลาผ่านไป7วันฝนก็เริ่มตกหนักครับแล้วฝนก็เริ่มตกหนักไป7วัน7คืนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับแผ่นดินไหวไปทั่วเกิดคลื่นสึนามิพัดพาถล่มทั้งโลกเกิดพายุระดับซูเปอร์โนวานะครับในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระสัตยพจน์เองก็เริ่มเกณฑ์ทุกคนเข้าไปในเรือที่เตรียมไว้แล้วก็สวดมนต์วิงวอนบูชาพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์แล้วพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็เลยจำแรงกายลงมานะครับแล้วก็จำแรงกายลงมาในไหนล่ะก็จำแรงกายลงมาในร่างของปลายักษ์ตัวนั้นอีกทีนึงแหละแล้วปลายักษ์ตัวนั้นก็มาช่วยลากเรือลำนี้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่ในทะเลนะครับจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปพระพรหมเองก็ตื่นขึ้นมาละนะครับพอพระพรหมตื่นขึ้นมาเห็นโอ้โหโลกที่ตัวเองสร้างไว้ปั่นป่วนมากนะครับเกิดน้ำท่วมสิ่งมีชีวิตตายเต็มไปหมดแล้วก็มีคนที่เป็นคนดีเนี่ยนะครับอยู่ในเรือที่กำลังจะต้องรอคอยความช่วยเหลือพระพรหมก็เลยรีบเสกให้น้ำที่ท่วมโลกเนี่ยหายไปนะครับแล้วก็พระวิษณุเองก็นำเอาพระสัตยพจน์แล้วก็ทีมเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่พื้นอย่างปลอดภัยแล้วพระวิษณุเองก็กลับไปอยู่ที่ยังสะดือโลกเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมว่าถิ่นที่อยู่ของพระวิษณุเนี่ยพระวิษณุจะเชี่ยวชาญเรื่องของการอยู่ในทะเลไวกูลนะครับหรือว่าทะเลน้ำนมหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันนะครับในระหว่างอสูรไหยครีวาซึ่งตอนนี้เองก็เหนื่อยเปลี้ยเต็มทนแล้วเมื่อเหนื่อยเปลี้ยเต็มทนนะครับเราก็เริ่มจะรู้แล้วเราโอ้ยังไงก็สู้พระวิษณุที่อยู่ในทะเลน้ำนมซึ่งเป็นโฮมกราวของพระวิษณุไม่ได้ดังนั้นไหยครีวาก็เลยรีบเอาคัมภีร์พระเวทเนี่ยไปซ่อนแล้วก็ไม่รู้จะซ่อนที่ไหนครับก็เลยเอาไปซ่อนอยู่ในหอยสังครับเพราะว่าหอยสังเนี่ยมันมีรูที่เปิดและมีขนาดใหญ่พอที่จะเอาคัมภีร์พระเวทใส่ลงไปได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นพระนารายณ์เองนะครับหรือว่าพระวิษณุเองพอจัดการไหยครีวาอสูรได้เสร็จก็เลยเอามือล้วงเข้าไปในหอยสังเพื่อที่จะดึงเอาคัมภีร์พระเวทกลับออกมาและในระหว่างที่ดึงเอามือใส่เข้าไปในหอยสังเนี่ยเปลือกของหอยสังก็เลยบาดนิ้วของพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุครับพอปาดกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเลือดศักดิ์สิทธิ์ของพระวิษณุเนี่ยก็ไปปนอยู่ในตัวหอยและรอยนิ้วมือของพระวิษณุเองก็ไปประทับตัวอยู่บนหอยสังด้วย
พราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับพระวิษณุก็เลยประกาศว่าต่อไปนี้ถ้ามนุษย์ที่เหลือรอดชีวิตที่เป็นคนดีที่เป็นเหล่าลูกหลานแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่พระสัทธพจน์ช่วยไว้เนี่ยต้องการที่จะประกอบกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นมงคลที่เป็นความดีเนี่ยให้ใช้หอยสังเข้าร่วมพิธีด้วยโดยการหลั่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนน้ำจากทะเลไวกูลน้ำอมฤตของพระนารายณ์เนี่ยออกมาจากหอยสังได้เลยเพราะอะไรเพราะหอยสังตัวนี้ได้เคยกลืนเอาคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพรหมไว้ในตัวแล้วแล้วยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นเลือดของเราและรอยนิ้วมือของเราพระวิษณุเนี่ยประทับไว้ที่รอยบนเปลือกหอยสังด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละครับในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเมื่อมีประกอบพิธีกรรมอะไรก็ตามก็จะมีการเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีการเป่าเสียงสังมีการเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสังมีการรดน้ำสังนะครับเพราะฉะนั้นสังเองก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานพราหมณ์ฮินดูที่เกิดขึ้นจากนารายณ์อวตารปางที่1มัตสยอวตารนี้ด้วยจริงๆแล้วเกร็ดแทรกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับของนักเขียนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเฮเลนพาล์เมอร์กีเซลเฮเลนพาล์เมอร์เนี่ยนะครับเขียนหนังสือเด็กในปี1961ภายใต้นามปากกาว่าด็อกเตอร์ซูสและเรื่องราวที่เขาเอามาเขียนเป็นคำกลอนแบบฝรั่งเนี่ยนะครับชื่อว่า A Fish Out of Water นะครับ A Fish Out of Water หรือว่าที่หลายๆคนชอบเรียกกันว่าปลาทองก็โต้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวก็เป็นคำกลอนแบบฝรั่งนะครับที่พูดถึงเด็กชายคนหนึ่งเข้าไปในร้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปซื้อปลาทองมาแล้วคนขายปลาทองก็บอกว่าห้ามให้กินอาหารเยอะเกินไปนะแต่เด็กคนนี้สงสารปลาครับก็เลยให้กินอาหารเยอะเกินไปพอให้กินอาหารเยอะเกินไปปลาทองตัวนี้ก็ใหญ่ครับขวดโหลพอใหญ่ครับขวดโหลเด็กก็ย้ายลงไปไว้ในอ่างอาบน้ำปลาทองก็ใหญ่ครับอ่างอาบน้ำจนในที่สุดเริ่มจะใหญ่ครับบ้านเด็กคนนี้ก็เลยเอาไปใส่ไว้ในสระว่ายน้ำจนในที่สุดก็ใหญ่ครับสระว่ายน้ำแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลืออะไรได้เพราะว่าปลาตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆร้อนถึงเจ้าของร้านสัตว์เลี้ยงอ่ะต้องมาผ่านกระบวนการวิธีอะไรสักอย่างนึงเพื่อทำให้ปลาตัวนี้กลับมาเล็กลงเหมือนเดิมและให้สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ให้กินอาหารมากเกินไปแล้วนะดร.ซูสแล้วก็เรื่องของออโต้เดอะฟิชเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องนิทานเด็กของฝรั่งนะครับที่หลายๆคนชอบมากซึ่งก็เบสออนบางส่วนหรือว่ามีแรงบันดาลใจบางส่วนมาจากเรื่องราวของมัตสยอวตารนารายณ์อวตารปางที่1ครับวันนี้เรื่องราวของนารายณ์อวตารปางที่1ก็จบลงแล้วนะครับผมปิติศรีแสงนามและพอดแคสต์ไทย PBS ขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter